ชนกสงสัยคนร้องสอบปมกำไล EM ยุคสมศักดิ์ทำไมไม่ตามเรื่องในกมท.ชนกสงสัยคนร้องสอบปมกำไล EM ยุคสมศักดิ์ทำไมไม่ตามเรื่องในกมท.ชี้หน่วยงานแจงไปหมดแล้วถามหวังผลการเมืองหรือไม่เมื่อวันที่13มกราคมนางสาวชนกจันทาทองส.ส.หนองคายพรรคเพื่อไทยพท.ฐานกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2567กล่าวกรณีมีผู้ร้องเรียนนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องการจัดซื้อกำไล EM กับกมท.กิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องดีที่มีการตรวจสอบของภาคประชาชนผ่านสภาและถือว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนที่จะต้องตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้โปร่งใสจากการตรวจสอบพบว่าเรื่องดังกล่าวได้เคยถูกร้องเรียนท้วงติงไปแล้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าชี้แจ้งต่อมท.แล้วว่าการดำเนินการเช่าอุปกรณ์กำไล EM กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดขอบเขตของงานการพิจารณาคัดเลือกซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560นางสาวชนกกล่าวอีกว่าตนขอตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ติดตามจากเรื่องที่เคยร้องเรียนมาทำไมจึงต้องมาร้องเรียนอีกในระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 โดยเฉพาะกรณีเรื่องให้แก้สเปคของกำไล EM ทั้งที่ทราบว่าการกำหนดสเปคดังกล่าวต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แก้เพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ประโยชน์ซึ่งระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางและช่องทางอื่นตามที่กฎหมายกำหนดด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกคนได้เข้ามาตามขั้นตอนอยู่แล้วรวมถึงกำไล EM เป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ได้ใช้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเป็นการควบคุมบริเวณและติดตามผู้ต้องขังให้อยู่ในกรอบทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจขอตั้งคำถามว่าเหตุที่ยกเรื่องนี้มาดำเนินการช่วงนี้เพราะมีประเด็นทางการเมืองหรือไม่ท่านสมศักดิ์มีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้ว่าการกระทรวงใดที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้นำนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเช่นส.อบต.และกองทุนหมู่บ้านเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคใต้และเกษตรกรไทยนางสาวชนกกล่าวนานากุลไม่ติดใช้คำว่าคู่รักกับแอปเผยเร็วไปหลังหมอดูทักแต่งเมษายนจะดีนานากุลไม่ติดใช้คำว่าคู่รักกับแอปยินดีถูกยกเป็นคู่รักทรงอิทธิพลเผยเร็วไปหลังหมอดูทักแต่งเมษายนจะดีพร้อมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายหญิงรันวงการติ๊กต็อกถูกจับตาความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆหลังพระเอกหนุ่มชื่อดังนานากุลชานนท์สันตินทรกุลออกมายอมรับกำลังศึกษาดูใจกับนางเอกรุ่นพี่แอปทักษอรภักสุขเจริญแต่ยังไม่ใช่สถานะแฟนล่าสุดหนุ่มนานากุลให้สัมภาษณ์ในงานเปิดนิทรรศการ Home Feel in Interactive Exhibitionใบสมครเอ็กซ์ไอร็อปเปอร์ฟิลที่ลานเอเทียม1ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์วันนี้วันที่12มกราคม67อัปเดตหัวใจอีกครั้งหลังถูกยกให้เป็นคู่รักทรงอิทธิพลแห่งปี2566ตำแหน่งคู่รักทรงอิทธิพล
ดีใจครับสุดท้ายแล้วเวลาที่เราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้ความแฮปปี้มันสร้างความแฮปปี้ให้ใครหลายๆคนได้ก็รู้สึกยินดีถามว่าส่วนตัวคิดว่าเราเป็นคู่รักทรงอิทธิพลไหมไม่รู้เหมือนกันครับต้องให้ทุกคนตัดสินแต่เรียกคู่รักได้แล้วเรารักแน่นอนครับใช้คำว่าคู่รักได้ไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปถามพี่เขาด้วยยิ้มแต่ยังไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนครับแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมกำลังไปในทิศทางที่ดีหวานยังไม่ตกครับหมอช้างบอกว่าแต่งงานภายในเมษาปีนี้จะดีผมมองว่ายังเร็วเกินไปนิดนึงเราไม่อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่อยากเร็วเกินไปจนรู้สึกว่ายังไม่ได้ดูดีๆกันเลยผมมองว่าเป็นการแซวๆกันมากกว่าเป็นแนวทางสำหรับคู่อื่นแล้วกันที่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วสำหรับคู่ผมกับพี่แอฟยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมแน่นอนส่วนตัวเชื่อเวลาหมอดูทักไหมส่วนตัวผมนับถือศาสนาคริสต์ก็จะฟังไว้เพื่อความสบายใจแต่ว่าอันไหนเป็นลบเราก็ฟังไว้เหมือนกันถือเป็นการเตือนใจมากกว่าคงไม่ได้ว่าต้องทำอย่างนี้ตามเขาแอฟว่าไงบ้างกับเรื่องนี้เขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับถ้าเมษานี้ก็คงจะเร็วเกินไปสถานะเรายังไม่ใช้คำว่าแฟนเลยทุกอย่างมันยังต้องดูให้เหมาะสมกว่านี้เขินไหมคงจับตามองตลอดผมมองว่าเวลาไปไหนกับพี่เขาเรามีความสบายใจยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วมันยิ่งรู้สึกว่าไม่ได้ต้องปิดบังอะไรกดดันอะไรล่าสุดไปทำบุญครบรอบ100วันคุณพ่อแอฟมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวไม่ได้หวือหวาอะไรมีพี่เปิ้ลผู้จัดการพี่แอฟพี่มีพี่แอฟน้องปีและผู้ใหญ่ที่ทางพี่แอฟดูแลรู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆทำบุญเสร็จก็กินข้าวพูดคุยกันอบอุ่นสบายใจแต่ทางเราก็มีพาพี่สาวน้องสาวเราไปทำกิจกรรมกับแอฟและปีใหม่ด้วยใช่ครับบินกลับมาจากญี่ปุ่นก็เตรียมของขวัญชวนไปกินข้าววันเกิดผมชอบเล่นบอร์ดเกมแล้วร้านอาหารอยู่ใกล้ร้านบอร์ดเกมเลยชวนน้องปีกับพี่แอปเล่นบอร์ดเกมแล้วก็เซอร์ไพรส์วางของขวัญให้แล้วก็เซอร์ไพรส์น้องปีกิจกรรมที่ได้เจอกันอาจจะไม่ใช่กิจกรรมแรกเคยเจอกันมาแล้วแต่เป็นการลงภาพครั้งแรกคนแซวเยอะมีบ้างผมว่าเป็นการแซวเล่นกันมากกว่าไม่ว่าจะแซวกันยังไงสุดท้ายเขาก็จะบอกว่ายินดีด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะทุกคนเลยเราก็รู้สึกยินดีมากๆยินดีเหมือนเราจะมีข่าวดีแล้วหวังว่าครับถือว่าสนิทกับปีใหม่แล้วเพิ่งรู้จักกับพี่แอฟและน้องปีได้ไม่นานที่สัมผัสได้และเป็นข้อเท็จจริงเลยคือน้องปีเข้าได้กับทุกคนส่วนตัวผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าผมเข้าได้กับน้องปีที่สุดหรือยังต้องให้น้องปีมาพูดเองพอเขาเฟรนลี่ทำให้บรรยากาศดีเราก็รู้สึกดีมากๆเวลาที่ได้อยู่กับน้องปีกับพี่แอฟล่าสุดแอฟมีติ๊กต็อกแล้วผมไม่ได้บิวจริงๆผมเคยบิวเขามานานแล้วบอกพี่เปิดสิครับคนน่าจะรอดูพี่เต้นกันเยอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรวันนี้พี่เขามาเปิดก็แอบงงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดีครับตามเทรนด์ทันสมัยจะชวนกันเต้นไหมรอดูครับผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ยินดีให้คำปรึกษามาเลยครับพี่จะแนะนำคอนเทนต์อะไรก็เต้นกับผมเต้นอะไรง่ายๆเหมือนผมเต้นง่ายๆทำได้ 100% แน่นอนโตศักดิ์สิทธิ์กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์สั่งพักงานงดใช้เสียงแห่เป็นห่วงโตศักดิ์สิทธิ์กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์สั่งพักงานงดใช้เสียงฝากถึงแฟนๆดูแลตัวเองระวังเรื่องฝุ่นและอากาศทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันไม่น้อยหลังต้นสังกัดของนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มมากฝีมือโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ประกาศแจ้งข่าวอาการป่วยซึ่งต้องพักงานและงดใช้เสียงเป็นเวลา6วันทั้งนี้โตได้โพสต์ประกาศดังกล่าวเนื้อหาว่า
ทางต้นสังกัด TRUETONE Entertainment ขอแจ้งให้ทราบว่าโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรมีอาการไอและเสียงหายจึงได้ไปทำการตรวจร่างกายเมื่อวันที่10มกราคม2567ซึ่งพบว่ากล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์จึงสั่งให้พักงานและงดใช้เสียงเป็นเวลา6วันจึงทำให้ไม่สามารถทำการแสดงในงาน Bangkok Bank Emerald Show ในวันที่13มกราคม2567ที่เดอะมอลล์โคราชได้ขออภัยทางผู้จัดงาน Bangkok Bank Emerald Show รวมถึงแฟนเพลงและผู้ที่เกี่ยวข้องที่รอชมมาณที่นี้พร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าขออภัยนะครับคุณหมอบอกว่าช่วงนี้คนเป็นกันเยอะอากาศและฝุ่นก็มีส่วนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอบคุณภาพไอจีท้อศักดิ์สิทธิ์